ค่ะค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหไม่เปลี่ยนเลยนะคะเราเนี่ยเปลี่ยนแต่พี่เจมไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้ก็จับมือกับบริษัทอามาโดนะครับอามาโดคือคุณเชนธนาเนี่ยจับมือกันสร้างแบรนด์น้องใหม่ที่ชื่อว่าโมโจขึ้นมานี่แหละฮะแบรนด์น้องใหม่โมโจแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้ชมกำลังถูกต้องเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือหน้ากากหรือว่าหน้ากากทองครับหน้ากากทองภาษาไทยว่าหน้ากากหยุดเวลาหน้ากากหยุดหน้ากากหยุดเวลาครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นหน้ากากหยุดเวลานี่อยากให้พี่เจมให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งมันคืออะไรโอเคคือนะครับโมโจมาร์กนะครับเป็นเขาเรียกว่าในภาษาอังกฤษก็คือเป็นชีทมาร์กก็คือเป็นหน้ากากนะครับคือมาร์กเนี่ยมันมีทั้งเป็นมาร์กที่เป็นครีมนะครับแล้วมาร์กที่เป็นหน้ากากตัวหน้ากากทองเนี่ยนะครับจะเป็นหน้ากากที่เราสั่งผลิตจากโรงงานที่เกาหลีคือนำเข้าจากเกาหลีแบบ 100% เลยแต่เป็นของคนไทยนะฮะเป็นของคนไทยครับเป็นของคนไทยครับแต่ว่าในการพัฒนาสูตรขึ้นมาเนี่ยเราพัฒนาขึ้นจากผิวหน้าของคนไทยนะครับคนไทยอันดับแรกคนไทยต้องการความง่ายคนไทยต้องการความปลอดภัยคนไทยต้องการราคาที่ยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดคือต้องได้ผลนะครับโมโจหลักๆเลยนะครับอันดับแรกก่อนช่วยเรื่องของผิวหน้าที่แบบกระจ่างใสภายใน15นาที15นาทีหมายถึงว่าเราแกะกล่องนึงมีกี่ซองครับพี่เจมส์กล่องนึงนะครับ1แผ่นใช้ได้1สัปดาห์นะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ติด1สัปดาห์นะฮะ1สัปดาห์ใช้แผ่นเดียวพอ1สัปดาห์ใช้ครั้งนึงกล่องมี4แผ่นเอาละ1กล่องมี4แผ่นพอแกะออกมาปึ๊บก็จะแกะออกมาปึ๊บเราก็จะเป็นหน้ากากทองนี่เป็นทอง 99.9% นะฮะเขาเรียกว่าเป็นทองคำแท้ๆครับทองคำ 24K เนี่ยนะครับแล้วก็แปะลงไปบนผิวหน้าของเราตามรูปนี้เลยนะครับก็ปิดหน้าของเราแล้วยังไง15ถึง20นาทีเท่านั้นนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับในหน้ากากของเรามีวิตามิน B3 ซึ่งช่วยทำให้ผลัดเซลล์ผิวใหม่ให้หน้ากระจ่างใสทันทีภายใน20นาทีหน้าเหมือนพี่เจมตอนนี้ถูกต้องครับจริงๆผมใช้หน้ากากอย่างเดียวเลยนะฮะผมใช้หน้ากากอย่างเดียวและอันที่2เนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับในหน้ากากในราคาหลักร้อยเนี่ยสามารถที่จะแสดงผลได้เหมือนกับการที่เราฉีดฟิลเลอร์เลยนะฮะทำไมจึงพูดเช่นนั้นครับเพราะอะไรการฉีดฟิลเลอร์ก็คือการเติมไฮยาลูรอนใต้ผิวก็เติมความชุ่มชื้นฉีดฟิลเลอร์ในหมดหลักหมื่นนะฮะแต่หน้ากากเรานี่หลักร้อยแผ่นนึงตกร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งสามารถทำให้ผิวฝ่อกลายเป็นผิวฟูนะครับคนที่เวลาอายุมากขึ้นเนี่ยผิวจะฝ่อใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดแปะหน้ากากเนี่ยนะฮะใช้อย่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องผิวมันจะฟูกลับมาหน้าเด็กได้เหมือนเดิมที่บอกว่าใช้เป็นประจำนี่ประจำคือทุกอาทิตย์แผ่นละอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วครับอาทิตย์ละครั้งแสดงว่ากล่องหนึ่งสี่แผ่นสัก3เดือนถึง6เดือนถึงจะเห็นผลใช่ไหมฮะเห็นผลในเชิงของเหมือนการฉีดฟิลเลอร์นะฮะแต่ถ้าเกิดหน้าใสนี่15นาทีรู้เรื่องเลยนั่นหมายว่ากล่องหนึ่งมีสี่แผ่นก็เดือนหนึ่งพอดีโดยประมาณถูกต้องครับงั้นก็ต้องอย่างน้อย3กล่องถูกต้องครับแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นหน้ากากหน้าเด็กก็เพราะว่าตัวของหน้ากากทองนะครับโมโจเนี่ยสามารถที่ทำให้ริ้วรอยเล็กลดเลือนได้ครับริ้วรอยเล็กลดเลือนได้ถูกต้องครับเวลาที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นใช่ไหมครับริ้วรอยเริ่มเกิดใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยสามารถเรามีสารสกัดที่ชื่อว่าเรสโนครับเป็นลิขสิทธิ์ของเราค่ะนะครับสามารถทำให้ริ้วรอยเนี่ยมันตื้นขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ใช้นี่สรรพคุณต่างๆที่พี่เจมส์เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าถามว่าอุ๊ยแล้วใครรับรองอะไรยังไงบ้างอ่ะพี่เจมบอกได้ไหมบอกได้ครับบอกได้ครับอันนี้สำคัญมากเราให้ความสำคัญตรงนี้มากโอเคในเรื่องในประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วว่าต้องมีอย.ใช่ไหมครับถูกต้องเราก็ได้อย.แล้วถูกต้องครับในระดับสากลเนี่ยนะครับเราเป็นบริษัทไทยไม่กี่บริษัทและเราเป็นบริษัทแรกครับที่ได้รับการการันตีจาก Samsung Insurance ครับ Samsung Insurance นี่ถ้าเกิดมาการันตีมันหมายความว่าไงของเกาหลีใช่ไหมครับถูกต้องครับซัมซุงเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์มากทำคอมมูนิเคชันทำหลายๆอย่างและอย่างหนึ่งก็คือเขาทำบริษัทประกันให้กับสินค้าดังนั้นคิดง่ายๆนะครับถ้าหากว่ามีการวิกฤตจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามทีซัมซุงจะจ่าย1ล้านวอนโทษครับ100ล้านวอน100ล้านวอนแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดหากว่าซัมซุงจ่ายเนี่ยโปรดักต์นั้นเนี่ยต้องปลอดภัยไว้ใจได้คือตีเป็นเงินไทยคือ3ล้านบาทอะซัมซุงต้องจ่ายคือซัมซุงเขาไม่อยากจ่ายเงินให้คุณเขาไม่อยากจ่ายเงินถูกต้องสินค้าที่เขาอยากจ่ายเงินถูกต้องครับถูกต้องครับคราวนี้ในส่วนของสินค้าที่พี่เจมมาทำเนี่ยหลายคนก็จะสงสัยเนาะพี่เจมครับผมเป็นนักร้องก็มีเงินเยอะอยู่แล้ว แล้วทำไมถึงได้มาทำธุรกิจอย่างนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับต้องเล่าให้ฟังนี้นะจริงๆผมทำธุรกิจได้หลายอย่างนะฮะทุกวันนี้ผมเลือกทำแบบนี้รู้ไหมฮะผมได้รับโอกาสจากแฟนๆมาเยอะมากผมอยากว่าวันหนึ่งถ้าผมทำธุรกิจอะไรสักอย่างผมอยากให้แฟนๆของผมหรือว่าประชาชนที่ให้การสนับสนุนเราเนี่ยเขาได้ประสบความสำเร็จไปกับเราด้วยเราเลยเลือกการทำหน้ากากนี้และใช้ระบบเรียกว่าตัวแทนจำหน่ายครับอ๋อมีจัดจำหน่ายค่ะใช่ครับมีตัวแทนจำหน่ายตอนนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศทุกหย่อมย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเจมจะสำเร็จแล้วทุกคนได้หน้าใสแล้วทุกคนยังมีรายได้จากการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขายโมโจด้วยนี่แสดงว่า
นี่ทำด้วยความรักกับแฟนเพลงถูกต้องครับแบ่งปันกันนะคะคราวนี้ในเรื่องของการสั่งซื้อมีช่องทางที่ไหนยังไงบ้างเพราะว่าเห็นตัวแทนจำหน่ายเยอะเลยใช่ไหมหลักๆง่ายๆเลยนะครับหนึ่งก็คือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตรงนี้เราใช้วิธีการแบบออนไลน์ละมันสะดวกอยู่ละนั่นเราขึ้นหน้าจอให้เลยสามารถนะครับติดต่อได้เลยนะครับคราวนี้ต้องถามพี่เจมานะหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่เจมหนูก็อยากทำอาชีพเสริมเหมือนกันนะตอนนี้หนูอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตามบริษัทต่างๆเป็นข้าราชการก็ตามแต่ก็อยากหารายได้เพิ่มให้ครอบครัวจากการที่มาขายสินค้าจะขายโมโจหรือขายตัวอื่นก็ตามเนี่ยแล้วก็พี่หนูขายของไม่เป็นอ่ะไหนพี่เจมแนะนำหน่อยจ้าคนเราเนี่ยถ้าหากคิดว่าจะทำเพื่อตัวเองในทางสุจริตนะฮะแต่เป็นสิ่งที่เราทำไม่เป็นไม่เคยทำควรจะทำยังไงอันดับแรกก่อนไม่มีใครเป็นอะไรตั้งแต่เกิดถูกไหมครับเพราะนั้นความรู้ตัวอย่างเติมได้นะครับฝึกได้ฝึกได้ครับไม่สำคัญว่าฝึกอะไรสำคัญว่าฝึกแล้วได้อะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่โมโจเรามีโรงเรียนสอนธุรกิจนะครับเรามีโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์สอนให้ฟรีกลัวพูดไม่เป็นไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลครับปัจจุบันนี้นะครับการค้าขายผ่านทางออนไลน์ไม่จำเป็นต้องพูดเก่งเลยฮะขอให้พูดให้ถูกจุดนั่นเองนะครับใช้สื่อช่วยถูกต้องครับแล้วก็สามารถพัฒนากันได้ที่ขายกันอยู่นะครับเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งเรามีตัวแทนอายุมากสุดคือ77นะฮะอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณปวีณาก็ขายได้แล้วเพราะคุณปวีณาอายุเพิ่งแค่จะ30คน77ทำได้อะครับคิดดูแล้วกันงั้นเราก็ทำได้นะท่านผู้ชมนะฮะเขาทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันถูกต้องครับตรงนี้ก็คือถึงแม้ว่าจะไม่เคยทำมาก่อนเราสามารถฝึกฝนไม่ต้องกังวลเลยครับไม่ต้องกังวลเลยครับปล่อยวางเรื่องพวกนั้นเลยครับที่นี่เรามีตั้งแต่จับมือทำเลยครับจับมือทำช่วยสอนตั้งแต่เริ่มต้นว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สินค้าขายง่ายค่ะแล้วคุยก็ถอยไปเรื่อยๆเลยนะมาใกล้ๆกันก็ได้นะฮะพิธีกรไม่ได้ถามอะไรมากเพียงจะถามว่าวันนี้มีมาแจกคนชมรายการเราบ้างไหมคะได้เลยครับได้เลยได้เลยนะครับใครที่ชมรายการอยู่นะครับค่ะพี่เจมส์อยากจะแจกสักกี่ชุดดีครับพี่เจมส์นะครับเดี๋ยวเราให้ไปลองเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ชมรายการอยู่5กล่องเลย5กล่องห้ากล่องสำหรับโมโจผลิตโดยบริษัทอามาโดนะซึ่งคุณเจนธนากับพี่เจมร่วมมือกันนะคะคำถามเลยนะคะว่าฟังพี่เจมให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเกี่ยวกับสินค้าโมโจเนี่ยคุณมีความคิดยังไงถามยากหน่อยนะเพราะว่าของเขาแบบโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะพี่เจมบอกแล้วนะฮะว่าไม่เป็นไม่ต้องกลัวใช่ไหมฮะคุณได้แง่คิดอะไรคุณโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะ5ท่านผู้โชคดีจะได้รับผลิตภัณฑ์มาร์คหน้าทองคำจากโมโจนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะอยากจะให้พี่เจมได้ฝากทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมทุกท่านเพราะหลายคนบอกว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากจะมีสุขภาพผิวหน้าที่ดีขึ้นด้วยก็ตาม อยากจะฝากให้กำลังใจยังไงในยุคนี้จริงๆอยากจะบอกว่าการค้าขายออนไลน์นะครับเป็นสิ่งที่ทุกๆคนควรจะทำนะครับเพราะมันสามารถทำควบคู่กันได้นะครับกับทุกๆอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราทั้งดูดีนะครับในแง่ของภาพลักษณ์และทั้งดูดีในแง่ของกระเป๋าเงินและชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะมีรายได้ดูแลตัวเองได้นะครับดูแลครอบครัวได้ผมแนะนำเลยครับโมโจคือคำตอบของพวกเราทุกๆคนในวันนี้นะครับ